ันที่เอ็กโซกันดีกว่านะคะตอนนี้เนี่ยคริสนะคะลาออกจากเอ็กโซแล้วก็จริงแต่ว่าปัญหาของเขาก็คือไม่มีบริษัทจีนบริษัทไหนที่จะยอมเซ็นสัญญากับเขาต่อค่ะกลายเป็นประเด็นที่ลือกันในโลกออนไลน์อยู่ในขณะนี้ว่าคริสหรือว่าอูอี้ฟานนะคะอดีตสมาชิกวงเอ็กโซที่มีปัญหาฟ้องร้องกับอดีตต้นสังกัด SM Entertainment จะลาออกจากวงมารับงานในวงการบันเทิงที่ประเทศจีนคือตอนแรกนี่ดูเหมือนจะไปได้สวยเพราะคริสก็มีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าตอนนี้กลับมีข่าวนะคะบอกว่าเขาไม่สามารถหาค่ายต้นสังกัดในจีนได้เนื่องจากบริษัทบันเทิงยักษ์ใหญ่ในจีนไม่ยอมเซ็นสัญญาด้วยค่ะโดยตอนนี้เป็นเวลากว่า5เดือนแล้วที่คริสออกจากวง EXO แล้วก็มีข่าวว่าเขาพยายามที่จะเซ็นสัญญากับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเย่หัว Entertainment นะคะแต่ก็ได้รับการปฏิเสธค่ะจากนั้นคริสก็เข้าพบกับบริษัทหัวอี้ Entertainment แต่ว่าก็ยังพูดคุยกันเรื่องสัญญาไม่ลงตัวการที่โดนบริษัทยักษ์ใหญ่สองเจ้าปฏิเสธเนี่ยทำให้คริสดูเหมือนจะถูกลอยแพและถ้ายังหาสังกัดในประเทศจีนไม่ได้อนาคตในวงการของเขาก็อาจจะลำบากขึ้นค่ะเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ประเทศจีนไม่มีระบบการพัฒนาและมาร์เก็ตติ้งในการปั้นไอดอลแบบประเทศเกาหลีดังนั้นการที่คริสจะประสบความสำเร็จเหมือนฮันเกิงอดีตสมาชิกวงซูเปอร์จูเนียร์เมื่อครั้งที่ออกจาก SM Entertainment ในปี2009ดูท่าทางจะเป็นเรื่องยากค่ะและตอนนี้บริษัทบันเทิงหลายแห่งในจีนก็อยากที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทบันเทิงเกาหลีเอาไว้เพราะมีการร่วมมือร่วมลงทุนกันมากมายหลายโปรเจกต์การรับคริสที่เพิ่งออกจากค่ายบันเทิงอันดับต้นๆของเกาหลีอย่าง SM Entertainment อาจจะไม่ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์เท่าไหร่นักค่ะนอกจากนี้เพื่อนร่วมวงของคริสนะคะอย่างลู่ฮานที่เพิ่งลาออกจากเอ็กโซมาเช่นกันก็กลายเป็นว่าทำให้ทั้งคู่เนี่ยดูมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีโดย CEO ของเย่หัวเอนเตอร์เทนเมนต์เข้าข้าง SM Entertainment นะคะบอกว่าการลาออกของลู่ฮานไม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกเขาเพราะ SM Entertainment เป็นตัวอย่างที่ดีที่พวกเขาอยากจะเจริญรอยตามในการปั้นไอดอลให้โด่งดังไปทั่วเอเชียบ้างค่ะอีกครั้งก็ยังมีรายงานจากเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของหูนานซัตเทอร์ไลท์ทีวีซึ่งได้คอมเมนต์ว่าการลาออกของคริสและลู่ฮานเป็นการไม่ให้เกียรติต่อผู้ที่ให้การสนับสนุนมาตลอดเพราะทั้งคู่ลาออกในตอนที่กำลังดังที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองค่ะก็นั่นแหละจริงๆก็ไม่ถูกต้องนะบางทีมันก็มีความเสี่ยงสูงอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูต่อไปพูดได้อย่างเดียวครับผม